สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาปอกส้มโอเนาะที่จริงอ่ะปอกเป็นหลักแล้วนะคะก็แต่ละลูกก็จะไม่เหมือนกันนะคะเช่นลูกเล็กนะคะลูกเล็กหน่อยก็จะมีสีที่ซีดหน่อยแต่รสชาติก็อร่อยนะคะเขาทางร้านแจ้งมาว่าถ้าเราไม่พอใจหรือว่าอะไรนะคะก็ให้ถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่เราโยนทิ้งลงถังขยะแล้วนะคะแล้วเขาจะส่งมาเค็มให้แต่พี่อ้อยไม่ได้ทำแบบนั้นเนาะเพราะว่าเสียดายของนะคะแล้วก็เรายังทานได้นะคะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวมาแกะลูกนี้ดูกันเนาะทางร้านเขาแจ้งมาว่าวิธีการแกะส้มโอนะคะไม่ให้เนื้อมีรสขมเนาะเขาแนะนำให้ใช้มีด2เล่มนะคะหรือไม่งั้นพอปอกเปลือกเขียวๆออกไปหมดแล้วนะคะแนะนำให้ล้างมือล้างมีดนะคะล้างมือล้างมีดให้สะอาดเนาะเพราะว่าความขมของเขาน่าจะมาจากเปลือกนะคะเปลือกเขียวๆที่มีอยู่เนาะพี่อ้อยก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะวันก่อนนู้นนะคะปอกขึ้นมาลูกหนึ่งนะคะลูกนั้นสวยมากๆเลยนะคะเนื้อจะแดงจัดเลยแต่พี่ว่าไม่ได้ทำคลิปเนาะเพราะว่าลูกนั้นปอกให้ลูกนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะแต่ลูกนี้ก็โอเคนะคะก็ยังสวยอยู่ถึงบางทีนะคะถ้าเราได้มาแบบเนื้อไม่โอเคสีไม่สวยนะคะแต่เขาก็จะรสชาติเขาก็จะดีนะคะแต่ลูกนี้ไม่โอเคลูกนี้มีเม็ดเนาะที่ปอกมานะคะไม่เจอเม็ดเลยไม่เจอเม็ดเลยสักเม็ดลูกนี้มีเม็ดแต่ก็ถือว่าเนื้อใช้ได้นะคะแต่ลูกที่พี่อ้อยบอกลูกนั้นแดงมากเลยนะคะแดงแบบแดงสดเลยเนาะพอเห็นแดงจัดๆนะคะก็เลยให้ลูกสะใภ้เพราะว่าเขาเคยซื้อมานะคะตอนนั้น180บาทเนาะที่เขาซื้อมาตอนนั้น180บาทแต่ว่ามีไม่กี่ชิ้นเองนะคะเพราะว่าข้างล่างเขาหนุนโฟมเนาะที่พวกแกะขายนะคะเขาก็ต้องทำให้ดูเหมือนว่าของเขามีเยอะเนาะเหมือนเขาให้เยอะอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้เยอะเลยนะคะเพราะข้างล่างเขาหนุนโฟมไว้แล้วก็ถือว่าแพงส้มโอ6ลูกนะลูกนี้พี่ว่าเพิ่งจะเห็นเม็ดเขาบอกว่าให้ปล่อยให้เปลือกเขาเหี่ยวหน่อยนะคะเหี่ยวหน่อยหรือว่าให้จนแบบทิ้งไว้จนลูกนิ่มนะคะเพราะว่าส้มโอเขาตัดสดมาเนาะถ้าเราปอกสดๆก็คือจะเปรี้ยวจัดนะจะไม่อร่อยพี่อ้อยขอบอกต่ออีกนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะส้มโอเขาจะไม่หวานจัดนะคะไม่หวานแบบหวานแบบแสบคอนะคะเขาจะมีอมเปรี้ยวนิดๆนะคะพี่อ้อยคิดว่าอร่อยนะคะถ้าได้รสชาติแบบนี้เนาะของดีปากพนังนะคะถ้าต้องการแบบลูกโตหน่อยแล้วก็ให้ตัวเนื้อตัวกลีบเขาใหญ่ๆนะคะก็สั่งได้นะคะแบบนั้นก็จะลูกหนึ่งก็จะประมาณร้อยกว่าบาทเนาะเขาจะมีหลายราคานะคะเขาเฟส
เพจนี้นะคะจะเป็นของน้องผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงเขาจะเป็นคนนั่งไลฟ์สดเนาะจะต้องดูนะคะเขาจะมีอีกอันนึงก็คืออะไรนะแจกไปชิมฟรีนะคะอันนั้นพี่อ้อยไม่เคยสั่งนะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่มั่นใจนะคะและอีกอย่างนึงอ่ะเราเสียค่าส่งเขาบอกเขาฟรีก็จริงอยู่แต่ฟรีแบบแพงมากนะคะพี่อ้อยก็ไม่เอานะคะไม่เอาก็อันนี้น้องใน Facebook นะคะน้องที่ทำช่องอีกคนหนึ่งนะเขาแนะนำเนาะแล้วพอดีอ่ะพี่อ้อยจะเห็นเพจเขาขึ้นมาโฆษณาบ่อยๆนะคะขึ้นมาที่หน้า Facebook บ่อยๆพี่อ้อยก็เลยไหนลองสั่งดูซิเพราะว่าเลือกที่เขามีโปรนะคะที่เขาจัดโปรก็จะถูกหน่อยอันนี้จะถูกนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ลูกใหญ่แบบมากๆนะคะบางทีลูกใหญ่มากๆอาจจะไม่อร่อยก็ได้เนาะไม่แน่ใจนะพี่อ้อยยังไม่เคยลองนะก็ลองดูนะคะอันนี้6ลูก390นะคะ3แถม3เป็นโปรโมชั่น3แถม3ก็คือจะเป็นลูกไซส์นี้3ลูกแล้วก็ไซส์เล็กลงมาหน่อย3ลูกเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าไปชมคลิปหลานชายนะคะถ้าสะดวกกลับมาบอกพี่อ้อยก็มาบอกพี่อ้อยด้วยเนาะว่าหนูไปชมคลิปนี้อะไรประมาณนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยกลับไปขอบคุณให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ